I was busy thinking. สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้ฟิลเตอร์แบบง่ายๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนี่เราจะใส่แบบกรอบดอกไม้แบบนี้นะครับหรือไม่ก็นี่เป็นดอกไม้แบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับหรือว่าแบบอื่นปุ๊บเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับในแอปเหมยตู้นะครับไอชื่อแอปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านผิดหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็คือมันสามารถมันคล้ายๆกับพิกอาร์ตนะครับเหมยตู้แต่ว่ามันจะเน้นพวกการแต่งรูปนู่นนี่นั่นแบบเหมือนทำมาตีกันนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นพิกอาร์ตนะครับพิกอาร์ตเขาจะเน้นแต่งรูปเหมือน Photoshop ไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันว่าผมใช้ตัวไหนนะส่วนหน้าตาของแอปนะครับหน้าตาแบบนี้เลยเหมยตู้นะครับโอเคเปิดเลยนะครับเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตออกไปหน้าแรกก่อนนะทุกคนจะได้เก็ตนะครับพอเปิดมาหน้าแรกนะครับเนี่ยก็เป็นหน้านี้นะครับเราก็เลือกรูปมานะครับเลือกรูปมาแต่งนะครับตัดต่อรูปภาพเราก็เลือกรูปมาแต่งได้เลยนะครับผมเลือกรูปเดิมแล้วกันนะครับจะได้ดูออกนะครับรูปนี้นะครับซูมหน่อยก่อนอื่นเราไปที่คำสั่งมันจะอยู่ในฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ทีนี้อันนี้มันเลือกอันเป็นท้องฟ้าอยู่นะครับเราเลือกบางคนยังไม่ได้โหลดมานะครับต้องไปที่สโตร์เขาก่อนนะครับเนี่ยที่เป็นเหมือนเขียนว่ากรอบนะครับสโตร์เขามันก็จะมีให้เราเลือกมากมายนะครับเนี่ยลองเล่นดูนะครับส่วนอันที่ผมแนะนำจะเป็นอันล่างๆเลยนะครับชื่อว่านี่มิลาดใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยใส่จุดๆๆดอกไม้ใส่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับลายล้อมตัวคุณด้วยดอกไม้นานาชาติหรือจมดิ่งสู่น้ำทะเลสีครามคุณเลือกได้เทคโนโลยีแบ่งส่วนพื้นหลังช่วยให้คุณแน่ใจว่าวัตถุบา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 กดเข้าไปเลยปุ๊บกดเข้าไปมันก็จะให้เรากดใช้นะครับแล้วก็กดใช้ได้เลยปุ๊บมันก็จะเด้งมาแล้วเห็นไหมครับมันจะใช้ชื่อว่า SF 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11นะครับลองกดดูนะครับอันนี้คือ1นะครับพอกดเข้าไปมันก็จะมีปรับ2แบบนะครับปรับได้2แบบคือตัวฟิลเตอร์นะครับความเข้มข้นของฟิลเตอร์นะครับปรับสุดก็เข้มสุดนะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้หน้าใสนะครับเห็นมั้ยหน้าผมเนียนขึ้นแล้วนะครับจากหน้าเหี่ยวๆดีขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้คือแบบ1ดูแบบ2แบบ2ต้องปรับหน้าผมให้ใสตลอดอย่างนี้แบบ2แบบ3อันนี้คือสำเร็จรูปนะแบบ3นี่มีปรับเพิ่มได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บดอกไม้แบบ2คนละแบบครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับไม่เหมือนกันซูมหน่อยแล้วกันอันนี้แบบ5มันเด้งไป5เลยเหรอ4หายเหรอ5 6 7อันนี้8ละ911นะครับอันนี้สับปะรดน่ารักเชียวนะครับก็เลือกให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราจะใช้ครับเก็บภาพของเราอย่างอันนี้แบบไว้บาลานซ์อาจจะไม่ดีเพราะว่าพื้นหลังก็ออกชมพูหน้าก็ออกเหลืองๆนะครับอาจจะต้องเป็นตัวอื่นอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมมาแนะนำที่เฉยว่าใช้อะไรบ้างนะครับผมชอบอันนี้ปรับหน้าหน่อยเดี๋ยวผมแต่งให้ดูแล้วกันสมมติโอเคกับความเนียนแล้วก็กดถูกไปแค่นี้เองนะครับก็อาจจะมาแต่งต่อได้นะครับก็อาจจะใส่ฟิลเตอร์ต่อหรือว่าจะใส่ไปปรับแต่งตัวสุดท้ายเนี่ยสามารถขัดผิวนะครับเพิ่มสีผิวได้อีกนะครับเนี่ยหรือไม่ก็อัตโนมัติก็ได้ครับอัตโนมัตินี่มีแบบให้เลือกนะครับมีเยอะนะครับลองเล่นดูชัดเจนอันนี้ก็จะเข้มไปหน่อยนะครับลบสิวฝ้าคอนทัวร์อะไรแบบเนี้ยนะครับคือไอ้เจ้าแอปตัวเนี้ยมันละเอียดเรื่องของการแต่งหน้านะครับอย่างเงี้ยแต่งหน้าแต่งตาแบบสำเร็จรูปนะครับซึ่งแบบเจ๋งกว่าพิกอาร์ตตรงที่ว่าพิกอาร์ตอะเจ๋งพวกฟิลเตอร์แต่งหน้าไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ว่าตัวพวกเหมยตู้เนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับโอเคนะครับ
ก็กดเซฟก็กดถูกไปแล้วก็บันทึกและแชร์ก็เรียบร้อยนะครับอ่ะคลิปนี้สั้นๆนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับเหมยตู้วิธีฟิลเตอร์ตัวแบบใส่เส้นให้รูปนะครับโอเคครับไปเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับบาย